แต้วณัฐพรไม่ได้มางานบอลช่อง3เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตจำนวนมากได้ให้ความสนใจเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนสวยอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าโซเชียลเกิดความสงสัยมากมายเมื่อในงานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีของทางช่อง3ในปีนี้ได้รวมเรานักแสดงของช่อง3เอาไว้อย่างมากมายมาโชว์ร้องและเต้นเพลงให้แฟนๆได้ชมกันแต่กลับไร้เงาของสองนางเอกดังอย่างแต้วณัฐพรและแมทพีรณีค่ะงานนี้คาดว่าแต้วและแมทน่าจะคิวไม่ว่างเพราะทั้งสองไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวโดยแต้วนั้นไปพักผ่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดส่วนสาวแมทนั้นอยู่พักผ่อนที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะเป็นเหตุให้แต้วและแมทมาร่วมงานไม่ได้ในวันนี้เองแต่ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทาง IG Storyระบุข้อความว่าน่าเสียดายมากค่ะที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงานครบรอบ53ปีปกติไม่เคยพลาดเลยสักปีอยากไปเต้นกับทุกคนมากๆแต่ขอโอกาสนี้ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆในช่อง3และแฟนคลับทุกท่านมาที่นี้ด้วยแต่เนื่องจากแต้วกำลังรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพตั้งแต่ต้นปีเลยจำเป็นต้องใช้เวลาในช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพเองไปก่อนอันดับแรกเพื่อจะได้หายดีและกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งนั่นเองค่ะ